หลักแห่งการฟังเทศที่สามารถจะได้รับรสพระธรรมให้ประจักษ์กับใจของตนต้องตั้งจิตไว้ปัจจุบันนะธรรมเสมอไม่ให้ส่งออกไปสู่อารมณ์ภายนอกตั้งความรู้สึกของเราไว้ภายในใจมีสติรักษาอยู่เท่านั้นธรรมเทศนาท่านจะแสดงลึกตื้นหยาบละเอียดจะเข้าไปสัมผัสในความรู้ของเราตามธรรมดาของจิตทำหน้าที่อันเดียวเท่านั้นเมื่อได้ทำหน้าที่อันใดอยู่จิตอย่างอื่นจะเข้ามาแทรกไม่ได้นอกจากความรู้สึกจะกระเพื่อมออกจากจิตที่ตนกำลังทำแล้วไปต่อกับอารมณ์นั้นๆเท่านั้นจึงจะกลายเป็นธุระอื่นขึ้นมาที่จิตใจทีนี้เมื่อเราได้ระดับทำอยู่ในขณะนั้นด้วยความมีสติธรรมะที่ท่านแสดงและเข้าไปสัมผัสที่ใจของเรานั้นจะเป็นเครื่องระงับความกระเพื่อมของใจที่จะออกไปสู่อารมณ์ภายนอกด้วยและเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจของเราให้มีความสงบลงในขณะที่ฟังเทศน์นั้นด้วยใจที่ไม่รับความสงบสุขก็เนื่องจากทำความกระเพื่อมต่อตนเองอยู่เสมอเมื่อจิตได้หยุดความกระเพื่อมเข้าสู่ความสงบเท่านั้นความสุขต้องซึ่งเป็นส่วนผลต้องปรากฏขึ้นมาแล้วแต่ความสงบที่ปรากฏขึ้นนั้นมีมากหรือน้อยความสุขก็ต้องเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันถ้าจิตได้รับความสงบมากความสุขก็ต้องปรากฏขึ้นมามากนี่การฟังเทศที่ได้รับผลในขณะที่ฟังเทศต้องตั้งจิตของเราไว้อย่างนั้นท่านผู้แสดงธรรมท่านจะไม่แสดงจากหลักความจริงที่เป็นอยู่มีอยู่ในตัวของเราธรรมะทั้งหมดที่ท่านแสดงจะต้องรื้อขึ้นมาจากเรื่องที่มีอยู่ในตัวของเราทั้งนั้นนอกจากเราไม่สามารถที่จะพินิจพิจารณาในความเป็นอยู่ของตนให้เห็นชัดตามเรื่องความมีอยู่เป็นอยู่ของตนเท่านั้นจึงหาทางปลดเครื่องตนเองไปไม่ได้แล้วหาความสงบแก่ตัวเองไม่ได้คำที่ท่านกล่าวไว้ว่าอริยสัจจะธรรมทั้งสี่นี่ถ้าเราจะพูดตามชื่อของอริยสัจแล้วก็เป็นความเคยชินในหูในใจของเราเยอะจนพอแต่ธรรมชาติที่ให้ชื่อว่าอริยสัจจะธรรมทั้งสี่นั้นอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรเรายังไม่ทราบทุกข์คือความไม่สบายภายในกายก็เรียกว่าอริยสัจความไม่สบายใจก็เรียกอริยสัจแปลว่าเป็นของจริงอยู่เช่นนี้ใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามทุกทั้งสองประเภทนี้จะต้องมีอยู่ในเมื่อแก้ไขยังไม่ได้ตราบใดแต่เมื่อได้แก้ไขให้หลุดพ้นไปจากใจแล้วแม้ทุกจะมีอยู่ตามร่างกายก็ไม่เป็นเหตุที่จะทำใจของเราให้เดือดร้อนและกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในใจคำว่าสมุทัยแปลว่าแดนเกิดแห่งทุกข์
อะไรเล่าเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์นอกจากผู้ที่หลงในทุกข์เท่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ได้ทุกข์เกิดขึ้นจากตัวเองตัวก็หลงในทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากตัวเองนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยนิโรธเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากการแก้ไขด้วยศีลสมาธิปัญญาที่ท่านให้นามว่ามรรคธรรมทั้ง4ประเภทนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนี้และมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ภายในกายกับใจของเราโดยเฉพาะแต่ละหลายละหลายนอกจากว่าเราจะไม่ขุดค้นขึ้นมาตามหลักแห่งธรรมที่มีจริงอยู่เท่านั้นเราจึงจะไม่สามารถรู้หลักความจริงที่ท่านให้ชื่อว่าอริยสัจนี้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านได้ตรัสรู้ท่านได้ตรัสรู้อะไรและท่านหลงท่านหลงอะไรก็หลงในเรื่องที่มีอยู่ของท่านทั้งนั้นทุกข์ก็มีอยู่ในพระองค์สมุทัยก็มีอยู่ในพระองค์เมื่อพระองค์ได้เสด็จออกบวชเป็นนักพรตทรงอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญพระองค์อยู่ด้วยความภาคความเพียรจนมีความสามารถทางด้านสติทางด้านปัญญาสติกับปัญญาก็กลายเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นแล้วแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกแก่พระทัยของพระองค์ท่านให้หมดเป็นลำดับลำดับไปจนกระทั่งได้แก้ให้หมดเสียจริงๆปรากฏเป็นนิโรธะคือความดับสนิทแห่งทุกข์ขึ้นมาที่ใจจากอริยสัจไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะพูดได้ว่านั่นคืออะไรแต่ท่านก็ให้ชื่อว่านิพพานตามที่ท่านกล่าวไว้ในตำนานว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานขอให้บรรดาท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายตรงที่จะมาใช้เขียนในหลักแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานเอาไว้ว่าเป็นธรรมปัจจุบันอยู่เสมอคือมีอยู่ในกายในใจของเราทุกๆท่านไม่เคยสูญหายไปจากตัวของเราแม้แต่น้อยทุกข์ก็เริ่มตั้งแต่เราตั้งหรือเข้าสู่ปฏิสนธิวิญญาณมาแสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงบัดนี้และยังจะแสดงอยู่จนกระทั่งถึงวันอวสานแห่งชีวิตของเรานี่เป็นทุกประเภทหนึ่งซึ่งมีประจำกายของเราส่วนทุกที่มีประจำอยู่ภายในใจเมื่อเชื้อฝังอยู่ในพืชหรือเป็นพืชที่สำคัญฝังอยู่ในหัวใจของเรายังมีอยู่กราบใดใจตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าเชื้อเพราะวัฏฏะสงสารไว้ที่ใจของตนเองเหตุที่ท่านกล่าวว่าวัฏฏะคือความหมุนเวียนนั้นรากฐานแห่งวัฏฏะจริงๆก็คือใจนี้เองเมื่อใจเป็นตัวหมุนเวียนเองแล้วธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟก็เลยกลายเป็นเครื่องหมุนเวียนไปตามๆกันทั้งๆที่ดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟเมื่อธรรมชาติตัวหมุนเวียนนี่เข้าไปแทรกสิงอยู่ในธาตุเหล่านั้นแล้วธาตุเหล่านั้นเลยแปรรูปหรือแปรชื่อจากธรรมชาติเดิมทั้งตนกลายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาอย่างที่เราทั้งหลายเห็นอยู่ทั้งของคนอื่นและตัวของเราเองนี่ก็คือธาตุสี่นั่นเองแต่ถูกแปรสภาพมาจากตัวหมุนเวียนตัวเดียวเท่านั้นคือดวงใจ
เมื่อธรรมชาตินี้ยังมีอยู่กราบใดจะต้องเป็นกงจักรหมุนไปเปลี่ยนมาอยู่เช่นนี้และไม่มีวันจบสิ้นถ้าผู้ใดใคร่ต่อการแก้ไขกงจักรคือใจของตนเองที่เต็มไปด้วยยาพิษฝังอยู่ในจิตใจของตนก็ต้องเป็นผู้พยายามมีความภาคความเพียรตั้งสติลงไปที่กายพิจารณาลงด้วยปัญญาให้เห็นชัดเช่นตั้งพิจารณาทุกข์แม้เราจะพิจารณาเฉพาะตัวของเราก็เพียงพออยู่แล้วในเรื่องของทุกข์ไม่มีส่วนใดบกพร่องพอที่จะเราจะต้องไปหาหยิบยืมพิจารณาทุกข์จากบุคคลอื่นถ้าเราจะพิจารณาทุกข์จากคนอื่นมาเป็นเครื่องเตือนใจหรือเป็นความเฉลียวฉลาดเครื่องเตือนตนของตนให้รู้ในเรื่องทุกข์ที่มีอยู่ในตนก็ไม่เป็นการผิดพันธะแล้วแต่ปัญญาของเราจะใช้หลักของสติปัญญาเป็นธรรมสำคัญสำหรับท่านผู้มุ่งความพ้นทุกข์ในวันนี้วันหน้าหรือชาตินี้เท่านั้นถ้าสติกับปัญญาไม่กลมเกลียวกันจะมีตั้งแต่เพียงศรัทธาความเชื่อเท่านั้นอาจจะเชื่อไปในทางที่ผิดการดำเนินของเราก็ไม่สม่ำเสมออาจจะกลายเป็นความกระเทือนต่อตนเองและเสื่อมเสียไปก็ได้นี่เรื่องของปัญญาเรื่องของสติท้ายได้ทั้งคำส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดท้ายได้ทั้งภายนอกภายในองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าของเราพระองค์เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดการดำเนินพระศาสนาจึงเป็นมาด้วยความราบรื่นไม่เป็นนุ่มๆนอนๆสูงๆต่ำๆเป็นความสม่ำเสมอต่อโลกหรือสถานที่ทั่วๆไปเราผู้ที่จะดำเนินพระศาสนาก็เช่นเดียวกันพระอาการเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าทุกๆพระอาการไม่เคยปราศจากความเป็นศาสดาสอนโลกต้องเป็นครูของโลกเสมอไปจึงได้ให้นามว่าศาสดาไม่เพียงแต่ว่าจะต้องเป็นศาสจะเป็นศาสดาเฉพาะการประทานโอวาทแนะนำสั่งสอนในขณะนั้นเท่านั้นรายบททั้งปีหรือความเคลื่อนไหวอันใดของพระองค์เจ้าต้องเป็นครูของสัตว์เสมอไปไม่เคยที่จะแสดงพระอากัปกิริยาให้เคลื่อนไหวจากความเป็นศาสดากลายเป็นความเป็นอื่นไปในพระองค์เจ้านี่จึงให้ชื่อว่าศาสดาเราก็น้อมเอาพระโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้นั้นเข้ามาเป็นครูสอนตนทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวของเราต้องเป็นครูสอนตนเสมอไปถ้าเคลื่อนไหวไปในทางที่ผิดก็ต้องเป็นครูสอนตนว่านี้คือทางผิดไม่ควรจะฝืนไปดังนี้เป็นต้นมีเรื่องเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสติกับปัญญาถ้าเราไม่รอบคอบในการดำเนินปฏิปทาของเราแล้วอาจจะเป็นเหตุอย่างน้อยก็ทำความเนื่องช้าให้แก่ตัวเองอย่างมากก็เป็นการกระเทือนต่อโลกเพราะฉะนั้นคำที่ว่าสติกับคำที่ว่าปัญญาจึงเป็นที่เลี้ยงในปฏิปทาทุกด้านไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในสติกับปัญญาเป็นของสำคัญ
คนเราทุกๆคนที่ทำไปต้องเข้าใจว่าตนถูกต้องเสมอไปทั้งๆที่การดำเนินนั้นเป็นทางผิดนี่ก็คือขาดสติก็ขาดปัญญาไม่รอบคอบในปฏิปทาของตนเองกิริยาที่ทำไปทุกอย่างไม่สูญเสียไปไหนเป็นเหมือนกันกับว่าตัวหนังสือติดอยู่กับตัวของเราใครมองเห็นเข้าก็อ่านได้ความทันทีแต่ตัวของเราเองเราอ่านไม่ได้ความทั้งที่ตัวหนังสือติดอยู่กับอากัปกิริยาคือปฏิปทาการดำเนินของเราคนอื่นก็อ่านได้ความนี่เพราะเราไม่มีความฉลาดรอบคอบในปฏิปทาของเราเราจึงอ่านเรื่องของเราไม่ออกคนอื่นก็มาอ่านให้เราแต่ถ้าคนอื่นอ่านแล้วบอกเราเรื่องราวของเราว่าผิดหรือถูกเรามีความจำนนต่อเหตุผลนั้นก็ยังเป็นการดีแต่นี้ไม่ยอมฟังและยังอ่านเรื่องของตัวเองในทางที่ผิดเรื่อยไปก็เลยกลายเป็นเรื่องผิดไม่มีเวลาที่จะถูกต้องตามหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ได้เลยเพราะเห็นนั้นเราทั้งหลายทุกท่านที่เป็นนักปฏิบัติด้วยกันจึงมองข้างหน้ามองข้างหลังปฏิบัติที่เราดำเนินไปทุกวันให้สำเนียกในตัวเองเสมอไปการสำเนียกการพินิจพิจารณาในตัวเองเสมอไปนั่นคือเรื่องของปัญญาจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินภายในจิตใจเป็นของสำคัญมากถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาใคร่ครวญดูปฏิปทาของตนเองแล้วเป็นเหตุที่แจ้งเสียถ้าจะพูดถึงเรื่องสมาธิกลายเป็นสมาธิเป็นมิจฉาทิฏฐิโยมมิจฉาสมาธิเลยไม่รู้สึกตัวก็มีจำนวนมากเห็นภาวนาเข้าไปมองดูเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ที่ไหนดังนี้เป็นต้นนี่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นภายในจิตใจโดยเฉพาะโดยเราไม่ต้องไปเพ่งเล็งหาที่ไหนซึ่งนอกจากหลักสำคัญที่จะให้เกิดความรู้ความเห็นต่างๆขึ้นมาได้จากการสังรวมจิตใจทั้งตนด้วยสติหรือเราจะพิจารณาในสภาวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่ได้เคยพิจารณามาแล้วก็ให้ทำความรู้สึกและมีสติรักษาใจของเราไว้กับสภาวะธรรมนั้นๆไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องราวอะไรทั้งนั้นนี่จะเป็นไปเพื่อความถูกต้องเรื่องความรู้ความเห็นแปลกๆนั้นเป็นเฉพาะเรื่องของบุคคลที่มีนิสัยเกี่ยวข้องอย่างนั้นแม้จะมีความรู้ความเห็นเกิดขึ้นอย่างนั้นก็ตามถ้าท่านผู้มีปัญญารอบคอบในความรู้ความเห็นของตนท่านก็ย่อมรู้จักสถานที่และบุคคลรู้จักการเวลาที่จะควรระบายออกบ้างเล็กน้อยหรือมากถ้าไม่เข้าใจหรือไม่ได้สนใจในเรื่องเหล่านี้ด้วยปัญญาแล้วความรู้ความเห็นที่เป็นขึ้นในตัวของเราเองเป็นความจริงแต่ก็กลายเป็นความผิดเป็นเหตุทำความกับเพื่อนแก่บุคคลอื่นได้เพราะฉะนั้นเรื่องของปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญความรู้ซึ่งจะเป็นขึ้นภายในจิตนี้เมื่อเราได้อบรมจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสงบโดยลำดับแล้วจะปิดไว้ไม่อยู่จริตนิสัยของท่านผู้ใดที่จะเคยควรรู้ควรเห็นในสิ่งใดๆก็ตามจะปรากฏขึ้นจากเรื่องของสมาธิคือความสงบนั้นโดยแท้แต่จะปรากฏขึ้นมากน้อยหรือต่างๆกันนั้นหาประมาณไม่ได้ตามแต่จริตนิสัยที่จะสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องอะไรเมื่อรู้เมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องทำความรู้สึกไว้ในใจของเราโดยเฉพาะหากว่ามีรายใดที่ประพฤติปฏิบัติและมีความรู้ความเห็นเช่นเดียวกับเรา
มาเล่าเรื่องนั้นให้เราฟังเราจะสนทนากันได้ตามสบายเฉพาะคนที่มีนิสัยเช่นเดียวกันและมีความรู้เช่นเดียวกันกับเราแต่เมื่อออกหรือแยกจากผู้นั้นไปแล้วความรู้ประเภทนั้นจะต้องเก็บไว้ที่พักที่หัวใจของเราโดยเฉพาะทำเหมือนกันเราไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนี่คือเราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสถานที่ตามบุคคลคำว่าบุคคลนั้นคนมีจำนวนมากคนที่ควรจะไว้ใจได้แค่ไหนคนที่จะสามารถรักษาคำพูดคำจาที่เราพูดด้วยเจตนาหวังดีนั้นไว้ได้หรือไม่หรือจะกลายเป็นข้าศึกต่อเราในเมื่อพูดไปแล้วและคำพูดที่เราพูดออกจากความรู้สึกของเรานี้เป็นความพูดเป็นคำพูดถูกต้องหรือไม่แล้วความรู้ที่รู้นั้นเป็นความรู้ที่ถูกต้องหรือไม่เราต้องสนใจเสมอไปไม่เช่นนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรียกว่ารายได้เพียงนิดเดียวแต่ว่ารายเสียหายมากมายเพราะความไม่รอบคอบในความรู้ของตนแล้วระบายความรู้ประเภทนั้นๆออกไปในโดยไม่กำหนดสถานที่บุคคลเขาเรียกว่าข้ามไปเลยนี่เป็นเหตุให้เสียโดยมากพระกรรมฐานของเราเสียเพราะเหตุนี้ความรู้ความเป็นที่ปรากฏขึ้นในใจของเรานั้นก็เป็นความจริงแต่วิธีที่เราจะปฏิบัติให้ถูกต้องหรือให้เหมาะสมกับความรู้ของเราที่เป็นเช่นนั้นมันขึ้นอยู่กับปัญญาถ้าไม่รอบคอบแล้วอาจเสียหายไปได้ขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้หลักสำคัญที่จะทำใจของเราให้ปรากฏผลขึ้นมาคือความสงบหรือความเฉลียวฉลาดจนสามารถแยกสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในใจของเราได้เป็นลำดับไปนั้นจะขึ้นอยู่กับเรื่องการอบรมจิตใจด้วยสติด้วยปัญญาพยายามทำใจของเราให้อยู่ในกรอบเช่นอย่างเราจะกำหนดลมหายใจก็ให้มีความรู้อยู่กับลมหายใจเท่านั้นโดยมีสติเป็นเครื่องรักษาอยู่เสมอไม่ให้เคลื่อนคลาดจากลมหายใจที่เรากำหนดไว้เช่นผู้ที่จะพิจารณาในอาการใดซึ่งมีอยู่ในส่วนแห่งกายนี้ก็ต้องให้มีความรู้สึกอยู่กับอาการนั้นโดยเฉพาะเมื่อใจได้รับความสงบแล้วจะปรากฏผลขึ้นมาคือความสุขความเชื่อในพระศาสนาจะปรากฏขึ้นเป็นหลักธรรมชาติเป็นลำดับไปเชื่อในความสุขซึ่งเกิดในสมาธิก็จะปรากฏขึ้นมาเชื่อความสุขซึ่งเกิดขึ้นทางด้านปัญญาก็จะปรากฏขึ้นมาในสถานที่แห่งเดียวกันเพราะความสุขมีหลายชั้นความสุขในชั้นสมาธิเป็นชั้นหนึ่งคำว่าสมาธิก็มีหลายชั้นเหมือนกันท่านกล่าวไว้ว่าคณิกะอุปจาระอัปปนาพูดง่ายๆคือว่าความสุขส่วนหยาบซึ่งเกิดขึ้นจากความสงบความสุขส่วนกลางความสุขส่วนละเอียดซึ่งเกิดขึ้นจากความสงบนี้ท่านเรียกว่าความสุขเกิดขึ้นจากทางด้านสมาธิความสุขที่เกิดขึ้นจากปัญญาส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดหมายถึงปัญญาส่วนหยาบแก้ไขกิเลสไปได้ตามกำลังของตนปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาเพราะกิเลสประเภทนั้นหลุดไปจากใจปัญญาส่วนกลางแก้กิเลสตามฐานะของตนหลุดพ้นไปปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาปัญญาส่วนละเอียดได้แก้ไขกิเลสส่วนละเอียดไปจนไม่มีอะไรเหลือปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาอย่างเต็มที่นี่ความสุขจึงมีหลายชั้นความเชื่อที่เป็นไปโดยคาดคะเนเป็นความเชื่อที่เป็นภาคพื้นความเชื่อที่ปรากฏขึ้นในใจของเราเพราะความรู้ความเห็นในสภาวะธรรมประจักษ์กับใจของเราเป็นความเชื่อว่าเป็นดังนั้นได้จริง
ดังนี้เป็นต้นจัดเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในหลักธรรมชาตินี่เป็นความเชื่อที่จะทำใจของเราให้มั่นคงต่อศาสนาธรรมหรือต่อหลักความจริงที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้แล้วคำว่าสมาธิหมายถึงความมั่นคงของใจเมื่อใจได้รับความสงบจะชั่วระยะเวลาเล็กน้อยก็ปรากฏเป็นความมั่นคงขึ้นมาในขณะนั้นนี่ท่านก็เรียกสมาธิแล้วมีความมั่นคงเป็นลำดับลำดับเรื่องของปัญญาพิจารณาไตรตรองเมื่อถอนออกจากสมาธิแล้วเราจะไตรตรองตามสภาวะส่วนใดซึ่งมีอยู่ในร่างกายของเราหรือนอกไปจากร่างกายของเราลงในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นไปจากด้วยปัญญาของเราคำว่าอนิจจังก็ทั่วทั้งโลกธาตุเต็มไปด้วยสภาวะที่เป็นอนิจจังทั้งนั้นนี่ไม่เคยบกพร่องตลอดกาลไหนๆคำว่าทุกขังก็เช่นเดียวกันใครอยู่ที่ไหนก็บ่นว่าทุกข์เดือดร้อนให้เราตัวของเราเองซึ่งนั่งอยู่ณบัดนี้ทุกข์ก็ประจักษ์อยู่กับใจของเราไม่เคยบกต้องไปไหนอนัตตาเราเกิดในโลกนี้เราเอาอะไรเป็นตัวเป็นตนของเราก็มาอาศัยดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ตามธรรมชาติของเขาขึ้นมาเป็นตัวของเรานี่จะหาอัตตาจากดินน้ำลมไฟที่ไหนได้ถ้าพูดถึงใจก็เป็นตัวคงจักอยู่แล้วหมุนไปหมุนมาตามพบตามชาติเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าทุกข์แล้วทุกข์เล่าไม่มีเวลาจบสิ้นนี่ก็คือคงจักของใจหมุนตัวเองให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วเราจะเอาอัตตาจากธรรมชาตินี้ที่ไหนมีการพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเกิดความชำนิชำนาญเกิดความเชื่อมั่นในการพิจารณาของตนว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยปัญญาของเรานี่ความสุขของใจก็ยิ่งจะปรากฏขึ้นภายในใจเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่ความสุขขั้นหยาบจนกระทั่งถึงความสุขขั้นสูงสุดได้จากความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการแก้ไขกิเลสให้หมดไปจากใจไม่มีเหลือคำว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านตรัสรู้ที่ไหนก็ตรัสรู้ในวงอันนั้นไตรลักษณ์นี่เองถ้าไม่ได้พิจารณาไตรลักษณ์แล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ได้เพราะเห็นนั้นไตรลักษณ์จึงเป็นเช่นทางเดินเหมือนอย่างถนนหนทางเราศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันกับเราผู้ก้าวไปตามหนทางนั้นถ้าจะมีตั้งแต่หนทางไม่มีผู้ก้าวไม่มีผู้เดินหนทางก็เป็นโมฆะก็เห็นนั้นเรื่องไตรลักษณ์กับศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นธรรมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันแต่ก็ไม่ใช่เป็นตัวมรรคผลนิพพานด้วยกันทั้งสองอย่างทั้งสองประการหรือทั้งสองประเภทไตรลักษณ์ก็ไม่ใช่ตัวมรรคผลนิพพานศีลสมาธิปัญญาก็ไม่ใช่ตัวมรรคผลนิพพานแต่เป็นเครื่องดำเนินไปตามหนทางคือไตรลักษณ์เครื่องดำเนินได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเมื่อไปถึงที่อันเกษมแล้วก็ปล่อยไว้ตามสภาพ
ทั้งหนทางทั้งเครื่องดำเนินไปถึงที่หมายถึงถึงที่ไหนแล้วเราเดินเราจะเดินไปที่อะไรตามธรรมดาของใจย่อมเห็นไตรลักษณ์ว่าเป็นตนเสมอไปการที่คลายดูไตรลักษณ์ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาเป็นการปล่อยวางในไตรลักษณ์ได้เป็นลำดับไปนี่เมื่อปล่อยวางในสภาพทั้งหลายเหล่านี้ได้จนไม่มีอันใดเหลือแล้วนั่นเป็นจิตที่เราถึงท่านเรียกว่าถึงหมายถึงอย่างนั้นเองศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเครื่องแก้ไขสิ่งเหล่านี้เมื่อได้ถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วไตรลักษณ์ก็เป็นของจริงอยู่ตามสภาพของไตรลักษณ์ศีลสมาธิปัญญาต่างก็เป็นของจริงอยู่ด้วยกันเมื่อสรุปความลงแล้วอริยสัจทั้ง4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ละอย่างละอย่างกลายเป็นของจริงไปตามสภาพของตนคือไม่มีการตำหนิติชมในอริยสัจนี้เพราะตามธรรมดาอริยสัจจะต้องมีทั้งฝ่ายตำหนิมีทั้งฝ่ายชมทุกขสมุทัยเป็นฝ่ายที่ควรจะตำหนินิโรธมรรคเป็นฝ่ายที่จะควรชมเชยแต่เมื่อได้ผ่านอริยสัจทั้ง4นี้ไปแล้วเรียกว่าเห็นอริยสัจตามความจริงความตำหนิติชมในสัจธรรมนี้ก็หมดไปนั่นเราจึงจะมีความสบายถ้าจิตได้ดำเนินให้ถึงขั้นนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่มีภัยมีเวรตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อเรามาเป็นเวลานานก็กลายเป็นของจริงขึ้นมารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เราถือว่าเป็นคู่ข้าศึกต่อตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราต่างก็กลายเป็นของจริงไปตามๆกันเพราะใจไม่เป็นภัยต่อตนเองสิ่งทั้งหลายก็กลายเป็นธรรมนาไปตามๆกันเนี่ยขอให้พยายามปรับปรุงจิตใจของตนให้เข้าสู่ความสงบได้นั่นเป็นของสำคัญถ้าใจหาความสงบไม่ได้แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายไม่ว่าอยู่ในน้ำอยู่บนบกอยู่ในบ้านในเรือนอยู่ในวัดวาอาวาสจะนั่งจะนอนในเอียบททั้งสี่มีแต่ทุกข์แวดล้อมอยู่ตลอดเวลาหาที่ตรงลงไม่ได้เขาเรียกว่าทำตัวให้เป็นคนมีโรคแพทย์อยู่ที่ไหนก็ไม่สบายทำตัวของเราให้เป็นโรคกว้างขวางออกไปก็คือดีที่ไหนมันสบายเพราะตัวคิดมันหมดไปแล้วจากภายในใจคำว่าวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในใจก็จะเป็นวัฏจักรได้ในเวลาที่ตนยังลุ่มหลงอยู่เท่านั้นเมื่อตนได้รู้สภาพนั้นด้วยปัญญาแล้วสภาพนั้นจะเป็นกงจักรไปเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาไม่ได้คำที่ว่านิพพานเที่ยงจะหมายถึงอะไร
ิตตามธรรมดาต้องเขย่าตนเองอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็หาเรื่องว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาเขย่าจิตใจของเราให้ฟุ้งแท้ที่จริงใจของเราก็เพื่อมไปสู่สภาวะทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่รู้สึกตัวคือทำความกระเพื่อมแก่ตนเองอยู่ตลอดเวลาใจจึงหาความเที่ยงธรรมไม่ได้แล้วพระนิพพานจะเที่ยงได้ที่ไหนเมื่อใจได้ทรงความรู้อันบริสุทธิ์ไว้ภายในตนเองแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรกับสภาวะทั่วไปจะให้ชื่อว่านิพพานเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็มันเป็นปัญหาสำหรับท่านผู้เป็นเช่นนั้นตามธรรมนาของใจจะต้องอยู่กับอารมณ์เสมอไปจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ไม่อารมณ์ทางรูปก็ต้องทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางเครื่องสัมผัสถูกต้องแล้วมาเป็นอารมณ์ขึ้นในตัวเองโดยยึดเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอารมณ์ภายในใจจะอยู่อย่างนั้นเสมอไปใจไม่เคยเป็นหนึ่งมีสองกับอารมณ์เสมอไปแล้วจะหาความสุขที่ไหนภายในใจของตนเองได้เพราะใจไม่เคยเป็นอิสระเสรีในตนเองต้องอาศัยพึ่งพิงอารมณ์ทั้งหลายอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาเรียกว่าใจเป็นสองอยู่เสมอไม่เคยเป็นอันเดียวเมื่อเราได้ชำระจิตใจของเราจนกระทั่งถึงเป็นอิสระเสรีโดยไม่ต้องพึ่งพิงสิ่งใดทั้งหมดแล้วนั่นแหละเราจึงจะมีความสุขสมบูรณ์ภายในใจทั้งหมดหลักที่จะทำให้ใจของเราได้รับความสงบขอให้ตั้งสติให้ดีปัญญาต้องใคร่ครวญเสมอไปปัญญากับสมาธิให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันคือให้ใช้ปัญญาในเวลาที่จะควรใช้ให้ทำสมาธิในเวลาที่จะควรทำไม่ปล่อยไปทางสมาธิโดยทางเดียวให้มีความสัมพันธ์กันไปเช่นนี้ตามการอันควรคือว่าจะเป็นผู้รอบคอบในปฏิปทาของตนสมาธิพึงทราบว่าเป็นธรรมอาศัยทั่วคราวนี่เมื่อถึงขั้นปัญญาที่จะควรใช้จริงๆแล้วต้องทราบสมาธิเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ในขั้นที่เธออาศัยสมาธิเป็นที่อยู่ก็ต้องพยายามทำให้สงบมากๆเพราะเราทำงานก็ต้องมีอาหารเป็นเครื่องบริโภคหรืออุปโภคไม่มีสิ่งแบบนี้ไม่ได้เรื่องจะดำเนินในทางธรรมะถ้ามีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นสำหรับผู้ดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์เพียงขั้นสมาธิเราก็รู้สึกสบายอยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยวุ่นวายกับสิ่งนั้นใดมีความสะดวกกายสบายใจนั่งอยู่ในร่มไม้อยู่ในภูเขาอดบ้างอิ่มบ้างได้หลับบ้างนอนบ้างอดบ้างก็รู้สึกสบายเพราะใจไม่วุ่นวายแต่ถ้าใจวุ่นวายไม่สะดวกแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายทั้งนั้นเป็นไฟเผาตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนคำว่าไฟนรกอเวจีที่ไหนนั้นเราได้ยินแต่ชื่อแต่ไฟที่เด็ดปัญหาอาสวะซึ่งมันเผาลนอยู่ภายในจิตใจของเรานี่ไม่ค่อยจะมีชื่อแต่ปรากฏอยู่กับใจของเราเองนี่คือธรรมะไฟอันนี้ให้ได้จะกลายเป็นผู้มีความร่มเย็นขึ้นมาในตัวของเราเองให้พึงทราบว่าธรรมะทั้งด้านปฏิปทาเครื่องดำเนินและผลที่จะพึงได้รับจากปฏิปทาเครื่องดำเนินของเรานั้นเป็นปัจจุบันธรรมอยู่เสมอภายในกายกับจิตของเราธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เคยที่จะไป
รวมอยู่อดีตหรืออนาคตโดยถ่ายเดียวแม้จะเป็นอดีตก็เป็นส่วนของเราหรือของคนอื่นที่ผ่านมาแล้วแต่ปัจจุบันซึ่งเป็นรากฐานสำคัญมีอยู่กับตัวของเราเสมอไปจงพยายามพิจารณาผู้ใดมีความขยันหมั่นเพียรในการพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาประกอบกับองค์ความเพียรให้ตนเสมอไปแล้วผู้นั้นแหละจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้โดยไม่ต้องไปกำหนดชาติไหนเพราะทุกข์มีอยู่กับหัวใจของเราไม่เคยให้ชื่อให้นามว่าชาติไหนพบไหนมีอยู่กับใจของเรานี้โดยเฉพาะเมื่อเราได้แก้ให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วก็จะมีปัญหาอะไรกับชาตินู้นชาตินี้หมดปัญหาไปแล้วมันก็เป็นคนดีด้วยความสบายไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวเป็นอิสระในตนเองนั่นหลักเหตุผลมีอยู่ที่นี่เราอย่าไปคาดหมายว่ามรรคผลนิพพานจะอยู่ในที่แห่งใดทุกข์อยู่ในสถานที่ใดพึงทราบว่าสุขก็ต้องมีสถานที่นั้นเหมือนอย่างมืดกับแจ้งอยู่ในที่แห่งเดียวกันเนตกับธรรมก็เช่นเดียวกันสุขกับทุกข์ก็อาศัยกันอยู่เมื่อแก้ให้จนหมดไม่มีอันใดเหลือภายในใจแล้วเราจะหาทุกข์ที่ไหนมาเผาลมหายใจที่ไหนก็เพราะมันหมดไปแล้วถ้ามีอยู่ถึงจะบังคับไม่ให้มีมันก็ต้องแสดงขึ้นมาการประกอบความเพียรทุกประโยชน์เป็นการที่จะแก้กิเลสเครื่องวุ่นวายหัวใจของเราให้หมดไปเป็นลำดับลำดับเท่านั้นผลเมื่อเหตุได้ประกอบให้สมควรแล้วจะต้องแสดงขึ้นมาเป็นลำดับให้เพียงพอแก่เหตุที่ทำไม่มากน้อยเมื่อเหตุได้สมบูรณ์แล้วผลก็ต้องสมบูรณ์นี่อยู่ที่ตัวของเราเท่านั้นบางครั้งบางคราวก็ลำบากการปฏิบัติจิตใจเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกฝนเบื้องต้นเป็นการลำบากมากบางครั้งอาจจะเกิดความรู้สึกขึ้นว่าเรามีบุญน้อยวาสนาน้อยไม่สมควรแก่ศาสนธรรมหรือไม่สมควรแก่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นคล้ายกับว่าศาสนาจะมีอยู่เฉพาะบุคคลที่มีบุญวาสนามากเท่านั้นแท้ที่จริงศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ยอมบุคคลผู้มีวาสนาน้อยหรือมากนิยมกับบุคคลผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติผู้มากก็ต้องไปจากการอบรมตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนกระทั่งถึงมากนะเมื่อได้รับความสงบเข้าไปบ้างแล้วเราจะรู้สึกมีความสะดวกสบายยิ่งไปถึงขั้นสมาธิที่ละเอียดและขั้นปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยการพิจารณานั่นแหละความฝุดเครื่องด้วยความลำบากที่เราเคยเป็นมานั้นจะเป็นไปคนละมุมเลยกับความสะดวกซึ่งเป็นไปอยู่ในขณะนั้นด้วยปัญญาอันเป็นอัตโนมัติคือหมุนตัวไปเองเมื่อถึงขั้นที่ความเกลียดชังจะหมดไปก็จะแสดงให้เรารู้นั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรทั้งนั้นสติเราจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ตามเป็นสติทั้งวันทั้งคืนนี่เรียกว่าสติอัตโนมัติปัญญาจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาก็ตามมันเป็นปัญญาอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาเพราะสิ่งที่มีที่มาสัมผัสที่จะให้แสดงหรือเตือนปัญญาให้กระเพื่อมตัวออกมานั้นก็แสดงอยู่ตลอดเวลาแม้สิ่งทั้งหลายจะไม่มาสัมผัสเรื่องของปัญญาซึ่งเคยมีความเคยชินต่อตนเองอยู่แล้วก็จะต้องพิจารณาอยู่เสมอไม่มีเวลาหยุดยั้งเว้นเสียสลับเท่านั้นนี่ปัญญาขั้นนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเรียกว่าขั้นที่มีความเคย
กิเลสได้แก้ไปมากน้อยรู้ชัดภายในใจยังเหลืออะไรบ้างรู้หมดเพราะมันรวมตัวเข้ามาแล้วแต่ก่อนกิเลสมันเป็นพืชไปหมดทั่วทั้งแผ่นดินเมื่อได้ถูกปัญญาตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาจนปรากฏอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่แล้วก็สบายแสดงขึ้นขณะไหนก็รู้ว่าจิตดวงของเรามันเป็นแสดงกิเลสซึ่งเกิดขึ้นจากตัวของจิตเองนี่ขั้นนี้เป็นขั้นที่เพลิดเพลินความขยันหมั่นเพียรก็มากปัญญาก็เฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์เสมอไปเนี่ยพิจารณาด้วยอำนาจของปัญญาที่มีความแก้วกล้าและมีความชำนาญเข้าไปเท่าไหร่กิเลสก็ต้องขาดไปขาดไปเป็นลำหนักลำหนักจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือก็รู้ขึ้นในขณะนั่นเองคำว่าปัจจตังเวทิตาโบจะหมายถึงเรื่องอะไรปัจจตังก็รู้มาเป็นลำดับเหมือนกันตั้งแต่ขั้นของสมาธิที่เริ่มตัวเป็นความสงบขึ้นมาก็เป็นปัจจตังหรือเป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองด้วยตัวของเราเองเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงกิเลสมันหมดไปในขณะไหนก็ต้องรู้ว่าตาสงสารซึ่งรวมอยู่ในหัวใจดวงเดียวนี้เราเคยแบกเป็นภาระมานานจะเท่าไหร่มีความหนักหน่วงทวงกับจิตใจของเรามามากน้อยเท่าไหร่เราก็ทราบสิภายในใจของเราเมื่อภาระอันนี้ได้หลุดไปจากใจปรากฏเป็นอิสระขึ้นมาในขณะนั้นแล้วจะไม่เป็นสันทิฏฐิโกหรือปัจจตังเวทิตาโบอย่างไรเล่านี่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านรู้ในองค์ของท่านท่านก็ต้องรู้ด้วยปฏิปทาของท่านที่แก้ไขมาเป็นลำดับจนไม่มีอะไรเหลือปรากฏเป็นพุทโธขึ้นมาทั้งดวงภายในสักไข่ของพระพุทธเจ้าและในใจของสาวกก็ต้องรู้ชัดอยู่ภายในใจของท่านซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นคำว่าพุทโธนี้จะตามพระพุทธเจ้าไปนิพพานหมดตามไปสาวกตามสาวกไปนิพพานหมดแล้วหรือว่าจะยังเหลืออยู่สำหรับเราทั้งหลายผู้มุ่งหน้าปฏิบัติอยู่ด้วยความรู้อันนี้เขาจะทำรถทำลาเครื่องยนต์กลไกทุกประเภทเขาจะต้องทำขึ้นจากเหล็กทั้งรุ่นเดียวกันนี่ความรู้ของเราเวลานี้ก็ยังเป็นความรู้ทั้งรุ่นเดียวเมื่อได้ถูกเจรนายด้วยความภาคความเพียรก็จะกลายเป็นผลเป็นประโยชน์ขึ้นมาตามขั้นแห่งความภาคความเพียรด้วยความฉลาดของเราจนกระทั่งถึงได้ประโยชน์เต็มที่ปรากฏเป็นพุทโธขึ้นมาในใจของเราทั้งดวงนี่ธรรมะทั้งหมดก็เป็นเครื่องจะแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจของเราอยู่นี่เองเมื่อแก้ไขจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วพุทโธนี่ก็จะแสดงขึ้นมาอย่างเด่นดวงภายในใจของเราเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเพราะธรรมะเป็นธรรมะอันเดียวกันอริยสัจเป็นเช่นเดียวกันศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเช่นเดียวกันมีหน้าที่แก้กิเลสประเภทเดียวกันเมื่อกิเลสหมดไปแล้วจากศีลสมาธิปัญญาแล้วคำว่าวิมุตติจะเป็นอื่นขึ้นมาจากพระพุทธเจ้าหรือสาวกได้อย่างไรล่ะก็ต้องเป็นเช่นเดียวกันเพราะตัวเหตุเป็นอันเดียวกันผลต้องเป็นอันเดียวกันขอให้บรรดาท่านทั้งหลายได้เป็นผู้แสดงนะไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าหัวใจของเราและไม่มีอันใดที่จะมีเป็นความหยาบช้าละมกยิ่งกว่าหัวใจดวงนี้แล้วแต่เราจะอบรมให้ไปทางไหนเวลานี้เราจะอบรมใจของเราให้ปรากฏเป็นใจที่มีคุณค่ามีราคาขึ้นสู่ของเราต้องเห็นความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามเป็นของมีคุณค่าถ้าจะมาเห็นทำทั้งหลายแล้วนี่เป็นคุณค่าแม้เราจะถือว่ามรรคผลนิพพานเป็นคุณค่าก็ยังเป็นโมฆะสำหรับเราอยู่นั่นเองเพราะเรื่องเหตุและผลเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันถ้าเราเห็นผลว่าเป็นของมีคุณค่าเราก็ควรจะเห็นเหตุคือการดำเนินของเราว่าเป็นของมีคุณค่าหรือเป็นธรรมสัมพันธ์เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าและสาวกจะปรากฏเป็นผู้วิเศษขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้ท่านก็เห็นคุณค่าในปฏิปทาเครื่องดำเนินของท่าน
พราะนั้นท่านจึงมีความเฉลียวฉลาดไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในข้อวัดปฏิบัติไม่กลัวเป็นกลัวตายไม่กลัวทุกข์กลัวยากกลัวลำบากอันใดทั้งนั้นมุ่งหน้าที่จะบำเพ็ญตนบำเพ็ญพระองค์เจ้ามีสามวกให้พ้นไปโดยถ่ายเดียวจนพ้นไปเสียไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกคงจักรันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าจะพอสมควรขอให้บรรดาท่านทุกฝั่งทั้งหลายได้น้อมเข้าไปเป็นธรรมเครื่องสอนตนทุกท่านและธรรมะทั้งหมดที่ท่านแสดงอยากเข้าใจว่าท่านแสดงให้ใครฟังให้เข้าใจว่าแสดงให้เราฟังนักแก้ไขเราเองมรรคผลที่จะปรากฏขึ้นภายในใจของเราตามกำลังความสามารถก็จะเป็นของเราทุกท่านขอความสวัสดีจะมีแก่ท่านทุกฝั่งทั้งหลายทุกคนเถิด